ในเช้าวันหนึ่งที่หมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาสูงต้นฤดูใบไม้ผลิเริ่มพลิบานนักเดินทางกลุ่มหนึ่งออกเดินทางไปยังจุดหมายที่ห่างไกลลึกเข้าไปในภูเขาที่มีแม่น้ำลำธารใสสะอาดไหลผ่านพงไพรและหน้าผาหินสูงตระหง่านท่ามกลางบรรยากาศที่สดชื่นและเงียบสงบของธรรมชาติพวกเขาตัดสินใจออกผจญภัยเพื่อสำรวจสถานที่ที่ยังไม่ค่อยมีผู้คนเข้าถึงเมื่อเดินทางมาถึงหุบเขาพวกเขาพบกับแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวผ่านหินผาที่ลื่นและเปราะบางกลุ่มนักเดินทางต้องการข้ามแม่น้ำไปยังฝั่งตรงข้ามพวกเขาจึงเริ่มเดินหาที่ข้ามและในที่สุดก็พบกับสะพานไม้เก่าแก่ที่ทอดข้ามแม่น้ำลำธารสะพานนั้นเป็นจุดเดียวที่สามารถข้ามไปได้แต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเมื่อข้ามสะพานได้สำเร็จพวกเขาเดินต่อไปจนถึงจุดที่แม่น้ำเบาๆลงซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะหยุดพักพวกเขากางเต็นท์ริมน้ำนั่งพักผ่อนและฟังเสียงแม่น้ำไหลเอื่อยๆที่เต็มไปด้วยปลาตัวเล็กๆและนกน้ำที่มาคอยจิกหาปลาเป็นอาหารรุ่งเช้าวันใหม่นักเดินทางบางคนตัดสินใจพายเรือคายักสำรวจแม่น้ำในขณะที่บางคนเลือกที่จะเดินลัดเลาะไปตามเส้นทางเดินป่าที่มีทั้งความงามและความท้าทายแม่น้ำที่พวกเขาพายเรือผ่านนั้นเต็มไปด้วยกระแสน้ำเชี่ยวและหินโสโครกที่ต้องใช้ความสามารถและการควบคุมเรืออย่างดีตลอดการเดินทางพวกเขาได้สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งทิวทัศน์ภูเขาสูงใหญ่น้ำตกใสสะอาดและป่าไม้เขียวชอุ่มความท้าทายที่พบเจอตลอดการผจญภัยทำให้พวกเขารู้สึกมีชีวิตชีวาและตื่นเต้นยิ่งขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นการเดินทางนักเดินทางทุกคนต่างรู้สึกประทับใจและขอบคุณต่อประสบการณ์ครั้งนี้ที่ไม่เพียงแต่ให้ความสุขและความสงบแต่ยังสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมเลือนพวกเขาต่างตั้งใจว่าจะกลับมายังสถานที่นี้อีกครั้งเพื่อสำรวจและค้นพบความงามที่ยังซ่อนอยู่ในหุบเขาและแม่น้ำลำธารแห่งนี้